ี๊ยบโอ้ซ่าคูณ2โอ้ซ่าคูณ2แต่ว่าเบรกนี้นะคะบอกได้เลยว่าแซ่บคูณ3ทำไมคะการดูดวงชะตาราศีของเราเนี่ยจะไม่แซ่บถ้าไม่มีแม่หมอคนนี้ค่ะถูกแม่หมอตักแต๊กเอฟโฟสวัสดีโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ซ่บไปไหนอุ้ยวันนี้แต่งหน้าสวยวันนี้ไม่ออกเปรี้ยวไม่ออกแซ่บแต่ออกหวานหวานอะไรอะไรโชโบโชโบไฮโซโบใหญ่เออข้างหลังโบสวยเพราะข้างหน้ามาโบราณโบราณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทันสมัยตลอดเวลาแน่นอนเออวันนี้เรามาเข้าเรื่องดวงใช่ไหมคะสมมติวันนี้เนี่ยเป็นวันดีอีกหนึ่งวันจากต่อจากเมื่อวานวันนี้โดดเด่นเรื่องของเงินทองใช่ไหมคะการเดินทางแต่วันนี้นะคะโชคดีจะอยู่กับคุณค่ะถ้าคุณทำพวกกิจการการค้าการขายการเปิดร้านค้าเปิดธุรกิจใหม่ๆวันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดีในเรื่องของการเปิดเปิดร้านเปิดธุรกิจคือทำอะไรใหม่ๆวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆแม้กระทั่งใครที่กำลังจะเริ่มต้นงานใหม่ๆเหมือนกันใครกำลังจะสมัครสมัครงานวันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันคือวันนี้วันที่26นี้มันค่อนข้างดีลงตัวคือเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันที่ให้คุณกับคุณผู้ชมก็ถือว่าดีนะคือใครก็ได้ใครก็ได้วันไหนราศีไหนวันนี้ถ้าจะทำเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆดีใช่คือถ้าใครแบบว่าไม่มีเวลาไปหาหมอดูหรือไปดูเรื่องงานยามดีวันนี้เปิดสวยเฉียบเนี้ยบอยู่แล้วรู้วันนี้โอเคเปิดวันนี้เลยหรือเริ่มต้นใหม่ๆคือมันเป็นดวงที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบเสียเปรียบน้อยที่สุดอ่ะคือถ้าจะเสียก็คือเสียน้อยที่สุดแต่ว่าวันนี้ส่วนใหญ่คือ80-90%วันนี้วันที่26เหมาะกับการลงทุนทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเริ่มต้นใหม่ๆถ้าอย่างนั้นทำรายการกันไปก่อนนะไปไหนอ่ะไปเปิดร้านละโอ้ยว้าวยาวยาวคุณพาบอกวันนี้วันดีเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยไหมไม่แต่ว่าวันของชมพู่ก็ดีเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็มาว่ากันไงว่าวันไหนดีวันไหนไม่ดีอะไรได้เลยแต่ว่าวันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้เอาแค่วันนี้ก่อนวันนี้บอกได้เลยว่าดีค่ะแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะวันนี้มีอะไรเจาะประเด็นไหมคะก็จะประเด็นเริ่มต้นกันที่การงานการเงินก่อนนะคะวันนี้นะคะโดดเด่นมากๆเลยในวันที่26มกราคมนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดวันจันทร์และวันศุกร์วันนี้บอกได้เลยว่าการงานของคุณเลิศมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานแบบว่าเหมือนเราในวงการบันเทิงนะคะช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นช่วงขาขึ้นคำว่าขาขึ้นก็คือเหมือนแบบอะไรหลายๆอย่างก็ค่อนข้างลงตัวดีหน้าที่การงานมาติดพันอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับคนวันจันทร์และวันศุกร์ให้ไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ไหว้พระราหูดีมากๆเลยค่ะขาขึ้นนี่คือดีนะไม่ใช่ขาขึ้นมาไก่หน้าผากขาขึ้นแบบนั้นดีอันนั้นนี่ขาขึ้นที่ดีมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าต้องเตือนเนี่ยอาจจะต้องเตือนคนราศีกุมแล้วก็ยังเป็นราศีกันอยู่นะคะแต่ว่าราศีกุมเนี่ยมาใหม่ๆก็คือยังไม่พ้นหนูเลยอ่ะเออยังไม่พ้นอย่างมันต้องประมาณปลายเดือนลูกแต่ว่าราศีกันก็คือไม่มีอะไรเยอะแต่ราศีกุมเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆแต่ว่าระวังอะไรคะสุขภาพระวังคนรอบข้างไม่ได้เกิดกับตัวเองนะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างบุพการีพ่อแม่ของคนราศีกุมคือคนราศีกุมมีเกณฑ์ที่ต้องดูแลนึกออกปะคือคนรอบข้างดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงอ่ะถ้าคนราศีกุมบอกว่าไม่อยากให้คนข้างๆกลายเป็นอะไรไปเลยค่ะทำบุญนะคะทำสังฆทานยาค่ะหรือช่วงนี้ทุกวันนี้มันออนไลน์ได้ง่ายนึกออกปะถ้าคุณทำงานออฟฟิศอยู่ทำยังไงดีคะคุณหมออ่ะเปิดเลยค่ะเว็บมูลนิธิโรงพยาบาลหรืออะไรทำบุญได้เลยแบบช่วยหรือพวกโรงพยาบาลมาอะไรเขามีตลอดศิริราชอะไรเงี้ยเขามีตลอดค่ะมาถึงเรื่องความรักความรักนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นโลกสีชมพูเพราะโลกเราสีชมพูกันมาวันนี้ดังนั้นวันนี้คนจะไม่สายตาสั้นสายตายาวเพราะทุกอย่างที่คุณใส่แว่นเข้าไปจะเป็นแว่นสีชมพูนะคะเริ่มต้นกันที่ความรักว้าหวานค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้นะคะรองลงมานั่นก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะคือเสาร์กับศุกร์ในวันนี้นะคะดวงความรักของเขาค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหมือนเป็นช่วงที่ปรับตัวเข้าหากันปรับความเข้าอกเข้าใจเริ่มมือที่3เนี่ยไม่มีนะคะช่วงนี้แต่ช่วงอื่นไม่แน่แต่ช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้มั้ยวันเสาร์กับวันศุกร์เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนแวะเวียนเข้ามาตลอดเวลาแต่ว่าช่วงนี้บอกได้เลยว่าความรักดีค่ะดีวันนี้26มกราคมนะคะใครเป็นยังไงก็รับบุญรับโชคไปใครที่ต้องระวังก็ระวังเอาไว้แต่ดวงของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะสินี่สิชมพูหรือเปล่าไม่รู้โดนอะไรชมพูหรอผิวชมพูผิวชมพูคุณแม่อย่าถามเร็วสิเดี๋ยวตอบเร็วผิวนะชมพูโอเคหนึ่งสองนี่โอ้ยผ่านมาอีกแล้วเพิ่งเบิร์ธเดย์ไปนี่เออใช่เมื่อต้นเดือนนี้เองนะคะเป็นคนตรงเลขเก้าหลักเดียวเคยบอกผู้ชมแล้วว่าเลขเก้าหลักเดียวนี้เป็นคนตรงมากๆเลยแต่อยู่ในราศีธนูเป็นคนที่พูดแล้วแบบชึบ
เด็ดขาดเด็ดขาดด่าคือด่าเลยปากจัดจ้านมากปากร้ายแล้ววันนี้เราจะไหวเหรอเราจะไหวหรือเปล่าสองคนเนี่ยแต่ว่าไม่บางทีเขาอาจจะไม่ปากร้ายก็ได้แต่เท่าที่ดูคือดวงมันแบบชัดเจนไงแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์เป็นโลกส่วนตัวแต่ว่าแข็งนอกอ่อนในค่ะข้างในแบบหมุนสวิงอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าพายุทอร์นาโดทอร์นาโดอ่ะอะไรนะคะทอร์นาโดทอร์นาโดค่ะเอาเสียงใหม่ทอร์นาโดเยี่ยมมากค่ะค่ะตรงมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ปากถ้าแล้วมันอยู่กับมาเสงอีกโอ้ถ้าไม่ถูกใจไม่อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบเหวี่ยงวีนได้ปากรายได้เลยฟันปุ๊บ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 อ่ะมาดูซิว่ามันตรงกับเขาหรือเปล่านั่นน่ะสิกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาจะตรงผู้หญิงผู้ชายเขาจะฟาดฟันขนาดไหนแหมแม่มาทั้งทีจัดเพื่อนแม่มาให้ค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะแต่ในไม่ต้องไปโกรธทางนี่ทำบอยปกรณ์นี่ก็บอยปกรณ์จริงเลยเนี่ยเออถ้าไว้คราวเนี่ยมีคนทักไหมมีคนบอกไหมส่งหน้าเป็นคิมเบอร์รี่จริงเนี่ยส่งหน้าคนนู้นก็เหมือนกันนะเหมือนอะไรเป็นญาติคิมเบอร์รี่ลิมเบอร์มีเหม็นขนาดนี้นี่นี่พูดเองเมื่อกี้ใครเมานะเมื่อกี้ใครเมาอะไรได้ยินนะดวงคุณของดีเจมะตูมเขาบอกว่าเลขเก้าเลขเดียวคุณแม่บอกไว้ตลอดว่าเป็นคนตรงจริงหรอนี่มาสายมากเลยนะวันนี้ไม่ใช่ตรงต่อเวลาเป็นคนพูดตรงอย่างตรงเออพูดตรงแล้วก็เป็นคนอารมณ์แบบว่าแข็งนอกอ่อนในจริงไหมทุกคนนะที่ข้างนอกดูเหมือนเป็นคนเก่งดูเป็นคนแข็งแกร่งอะข้างในเพราะว่าเขาต้องการจะซ่อนข้างในมากกว่าแสดงว่าตรงตรงครับตรงคือต้องถามจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าดีเจมะตูมเนี่ยเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเนื่องด้วยร้อนเงินแฮปปี้อันนั้นน่ะรู้ให้อยู่ข้างในอ๋อต้องทราบภาพสิแล้วอยู่ไหนถ้าพูดประเด็นเนี้ยพวกเรารวมมือกันค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นกลุ่มร้อนเงินฉันบอกว่าแฮชแท็กร้อนเงินไปเลยดีกว่าใช่เริ่มมาจากแคมฟลอปครับก็คือเป็นโปรแกรมแชทโปรแกรมหนึ่งในอินเทอร์เน็ตในนี้แล้วมาตอนนั้นอยู่เมืองไทยหรือยังไม่ค่ะมาตูมเนี่ยโตอยู่ที่ต่างประเทศมาตลอดครับเพิ่งกลับมาอยู่ไทยได้ไม่นานอยู่เยอรมนีครับเมืองอะไรคะฮัมเบิร์กครับเริ่มจากโซเชียลแล้วก็เลยเป็นที่มาของคำว่าดีเจมาตูมจากออนไลน์ก่อนครับแต่ว่าความฝันเราก็คืออยากเป็นดีเจจัดรายการวิทยุจริงๆเริ่มจากแคมฟล็อกแล้วก็กลับมาดังอีกทีในเมืองไทยนั่นสิเราก็มีแฟนที่เมืองไทยเราก็เลยแบบว่าคบกันไปคบกันมาแต่คบกันผ่านออนไลน์ตลอดเลยนะครับผมจนกระทั่งวันนึงแฟนเราแบบไม่สบายเราก็เลยบินกลับมาดูแลเขาพอเรามาดูแลเขาปุ๊บเราก็เลยเลิกจัดรายการอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปเจอผู้หญิงใจร้ายคนนึงในโซเชียลเราก็เลยอัดคลิปแล้วอยู่เราก็ดังแล้วก็เป็นกองละครโทรไปเรียกไปเล่นละครโอ้ดังจากคลิปจริงๆให้คุณแม่หมอเสริมนิดนึงในเรื่องของที่ฟังมาเนี่ยในเรื่องของงานที่ไปดังที่นู่นกลับมาเมืองไทยไม่รู้จะมีงานหรือเปล่ามีเรื่องความรักเข้ามาแทรกอีกเป็นยังไงบ้างคะผู้ชายคนนี้จริงๆดวงของมะตูมนี่นะคะคือดวงด้วยความที่ว่าเขาเกิดมาแล้วดวงเขาค่อนข้างดีเหมือนกันคือพอมันจะตกปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรมาซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยยังไงงานก็มีลูกยังไงก็ไม่ใช่ว่ามันจะขาดตกบกพร่องเพราะว่าคนที่เกิดวันที่9แล้วก็เกิดในราศีนี้เนี่ยราศีธนูมันเป็นราศีที่ดีเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วมันจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นเองที่มันอาจจะเจอปัญหาแต่ดวงของมะตูมเนี่ยบอกได้เลยว่ายิ่งอยู่ยิ่งดังยิ่งอยู่ยิ่งดังเสียงไปจะตกก็ไม่ตกนี้พูดถึงเรื่องดังดีกว่ามันมีกระแสมาว่าคุณสนิทสนมกับเซเลบชื่อดังมากมายแล้วคุณก็ยิงจริงไหมถ้ามาตูมหญิงนี่ซานี้คงเข้าไม่ถึงแล้วว่ามันเป็นมาตูมแล้วทำไมมันถึงเกิดไอ้คำแบบนี้ขึ้นมามาตูมมองว่าทุกคนอ่ะพอเห็นเรามาอยู่ในแสงสีแล้วเขาจะคิดว่าเราเข้าถึงยากเขาเปลี่ยนไปเองมากกว่าแต่มาตูมคิดว่าเราคิดไปเองเราเหมือนเดิมคุณแบบทำไมเราจะต้องหญิงด้วยแต่เราอาจจะคีปลุกเฉยๆเพราะว่าวันนี้เราเป็นคนสาธารณะแล้วว่าจะให้เราไปสัมมะเลเทเมาไปเกเรเหมือนเมื่อก่อนนะกับเพื่อนๆอ่ะเราอาจจะทำให้ไม่ได้แต่คือทำได้แต่ไม่ทำได้ขนาดนั้นแน่นอนคือทำแบบโอ้โหให้กลับบ้าน6โมงเช้าในขณะที่เราต้องไปถึงกอง8โมงเราทำไม่ได้แล้วอย่างตอนเด็กๆมาตุ้มวัยรุ่นมาตุ้มก็เที่ยวแบบใช้เป็นคนที่ใช้ชีวิตสุด
อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาได้ทำงานตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เข้ามาได้ง่ายๆแล้วเราเข้ามาด้วยตัวของเราเองเราก็ต้องรักษาทุกอย่างไว้มันอาจจะทำให้คนมองว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปแต่ในความจริงแล้วเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณแม่เสริมเรื่องงานก่อนคือถ้าอยากให้งานดีมันดีเสมอต้นเสมอปลายอย่างปีนี้ปีชงใช่ไหมคะนอกจากการไปไหว้เจดีย์เจ็ดยอดที่เชียงใหม่แล้วแล้วก็ไปแก้ชงไปปัดๆเนี่ยที่วัดเล็งนายีนะคะก็แนะนำมาตุ่มนิดนึงว่าให้ไหว้เสด็จพ่อรอห้าโอ้ยครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบช่วยส่งเสริมอันนี้คือผลิตฟิลลิ่งแล้ววันเกิดตัวพอดีด้วยวันอังคารฟิลลิ่งเพิ่มมานะก็เลยบอกก็เลยครับครับผมเรื่องงานก็ไม่มีตกอยู่แล้วก็จะมีอะไรให้เราติดตามเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็มาเป็นดีเจย้ายคลื่นมาแล้วใช่ครับได้เป็นดีเจจริงๆอย่างที่ตัวเองตั้งใจเลยนะจากที่เราเริ่มจากดีเจในออนไลน์ตอนนี้ก็กลายเป็นดีเจมาตุ้ม EFM แล้วนี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณมอนิ่งเมืองไทยค่ะฉันรู้สึกว่าฉันนั่งข้างบอยปกรณ์ที่ตลกกับบอยปกรณ์ตัวจริงเหมือนเนาะเหมือนเหมือนกลับมาหล่อไงหล่อเออที่คุณหมอว่าดวงจะตกก็ไม่ตกแล้วก็มีงานเข้ามาซัพพอร์ตเรื่อยๆผู้ใหญ่อุปถัมภ์เรื่องงานใหม่เรื่อยๆครับผมมีอะไรจะต้องแบบว่าแนะนำไหมคะแม่หมอคะจริงๆก็ต้องแนะนำแล้วระวังอารมณ์ตัวเองที่เวลาที่อารมณ์มันจะพาคำพูดที่จะออกมาโดยที่บางทีไม่ทันคำนึงครับนอกไปแล้วก็ระวังอีกอย่างนึงก็คือระวังความคิดมากเกินไปเป็นคนคิดมากคือคิดทุกอย่างเป็นสเต็ปคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ขัดแย้งในตัวเองคือความคิดจะขัดแย้งในตัวเองอยากกินส้มตำแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินส้มตำแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลือกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะเป็นอย่างนี้ก็เลยเอาส้มตำใส่ก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยส่วนเมื่อกี้ที่เรานั่งกินข้าวกินอะไรดีพูดถูกมากพี่หมอทุกพูดถูกมากเพราะว่าตูมเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดแทนคนอื่นหนึ่งละหรือว่าแบบสมมติตุ้มเดินเข้ามาแล้วเจอชมพู่ไม่ไหวมาตุ้มคิดแล้วนะทำไมเพราะอะไรเอ๊ะคิดหลายสเต็ปหรือว่าเพราะเขาเคยเจอเราที่ทั้งที่บางทีคุณอาจจะไม่เห็นเราหรือคุณอาจจะลืมใส่คอนแทคหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้สมมตินะเมื่อกี้เราไหวกันแล้วนะไม่อันนี้สมมติเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะผิดทำไมชมพู่มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับศิลปินหลายท่านที่มาตุ้มไปคิดมากวิตกจริตไปเองทั้งที่บางทีอาจจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จริงเขาก็ไม่มีอะไรแต่เราไปมีกับเขาก่อนไปคิดมากเดี๋ยวให้อยู่ปะคารมกับเราแล้วก็มีเรื่องจะท้าคุณในช่วงหน้าใช่ถ้าคุณทำได้อะไรทีนี้ไม่เอาแล้วไม่ใช่เป็นเกมนี่แหละแต่ว่าเราจะพิสูจน์เป็นเทคนิคดีๆที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันมาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณแม่หมอตั๊กตั๊กเอ็นโฟขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยใจจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะรู้หรือไม่การลดน้ำหนักห้ามอดอาหารมื้อเย็นแต่จะทำอย่างไรล่ะในเมื่อทานมื้อเย็นทีไรตื่นมาตัวบวมท้องป่องทุกทีที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมมากเกินค่ะดังนั้นการลดน้ำหนักควรเน้นผักสดและผลไม้รวมถึงทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเลือกอาหารประเภทต้มหรือนึ่งแทนเพียงเท่านี้ก็ enjoy eating ได้แม้ลดน้ำหนักอยู่ค่ะสนับสนุนโดย Laneige สวยเฉียบเนี้ยโอ